ัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์นะคะจะเป็นค่ำคืนวันทำงานของเราด้วยนะคะก่อนที่จะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้14พฤษภาคม2564ยังคงมีประเด็นเศรษฐกิจต่างๆที่ต้องติดตามค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละวันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผันผวนมากๆนะคะแปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยรายวันเลยละค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นเริ่มมีการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่มีรายงานระบุบอกว่าความต้องการใช้น้ำมันของอินเดียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ถ้านับณปัจจุบันนี้ก็เป็นรองจากจีนนะคะแล้วก็รั้งอยู่สักประมาณอันดับที่4อันดับที่5ของโลกทำเจอกับปัญหาเรื่องของโควิด-19 นะคะส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในเดือนเมษายนนั้นปรับลดลงกว่า 9% เศษค่ะก็เลยกดดันทำให้มีการประเมินว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงจากเศรษฐกิจอินเดียที่ชะลอตัวด้วยยังคงต้องติดตามประเด็นนี้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจอินเดียหรือว่าแม้แต่ภาพรวมเศรษฐกิจอื่นๆกันด้วยวันนี้ทางด้านของสิงคโปร์เขามีการประกาศล็อกดาวน์กันแล้วด้วยนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นสิงคโปร์วันนี้ปิดปรับตัวมีช่วงเช้าเนี่ยปิดปรับมานะลดลงไป 3% ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันบ้านเราสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ติดตามกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าที่ประชุมสบค.อาจจะมีการผ่อนคลายนั่งร้านอาหารกันได้สัก 25% หรือว่าการ delivery ตอนนี้ซื้อสินค้าได้ถึง 3 ทุ่มอาจจะขยับเป็น 5 ทุ่มแต่ว่าต้องมีการพิจารณากันอีกรอบนึงด้วยค่ะก็ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เกือบๆแหละหรือว่ากึ่งๆนะคะเกือบปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเอาไว้ด้วยณปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลากหลายประเทศนั้นรุนแรงแล้วก็เข้มข้นแตกต่างกันไปนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยอาจจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็หาที่มาไม่ได้ก็สร้างความวิตกกังวลแต่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างออกไปค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางด้านของ CDC สหรัฐระบุบอกว่าคนสหรัฐที่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วค่ะโดยการผ่อนคลายคำแนะนำดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่โรเชลวาเรนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐได้ประกาศผ่อนคลายคำแนะนำในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หลังจากที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสรวมถึงผลการสังเกตนอกห้องทดลองทางคลินิกขณะที่ผู้ได้รับวัคซีนครบทุกโดสแล้วมีความเสี่ยงต่ำมากที่จะแพร่เชื้อจากคนสู่คนอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีผลนะคะกับวัคซีนที่ได้รับการรับรองในสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น Pfizer Moderna นะคะ AstraZeneca หรือแม้กระทั่ง Johnson & Johnson นะคะซึ่งการผ่อนคลายคำแนะนำนี้ค่ะส่งผลทำให้ผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมภายในอาคารโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างทางสังคมได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ยังคงคำแนะนำให้สวมใส่หน้ากากขณะที่เดินทางบนเครื่องบินรถประจำทางรถไฟและบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆรวมถึงการเข้าใช้บริการศูนย์การแพทย์ราชทัณฑ์สถานพักพิงคนไร้บ้านและสถานที่รัฐและรัฐบาลกลางหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่ภาคธุรกิจนั้นกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะแม้ว่าโควิด-19 จะกระทบหลายภาคส่วนแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังเติบโตได้ดีโดยบริษัท Amazon นะคะซึ่งมีการประกาศเตรียมจ้างงานนะคะพนักงานกว่า 75,000 คนเพิ่มขึ้นในส่วนของคลังสินค้าและเครือข่ายการจัดส่งสินค้าในสหรัฐและแคนาดาพร้อมทั้งประกาศขยายสำนักงานเปิดคลังสินค้าใหม่ตั้งศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและสถานที่อื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วค่ะเนื่องจากรับกับกระแสของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เติบโตได้ดีไม่เพียงเท่านี้นะคะ Amazon นั้นยังถือเป็นอีก1บริษัทนะคะหรือว่าภาคเอกชนที่เสนอจ่ายโบนัส$100ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ในฝ่ายดังกล่าวที่มีหลักฐานแล้วว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแสดงเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆอย่าง Target, McDonald's, Kroger นะคะและล่าสุดเนี่ยหลายๆรัฐนะคะในสหรัฐนะคะก็ประกาศรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้พันธบัตรรัฐบาลการแจกเงินนะคะเพื่อจูงใจให้ประชาชนนั้นหันมาฉีดวัคซีนให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเขาสนับสนุนให้วัยรุ่นนะคะเด็กๆไปฉีดกันด้วยนะคะสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากทางด้านของสหรัฐแน่นอนมาตรการจูงใจต่างๆแบบนี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนของเขาไปฉีดวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ว่าขณะเดียวกันสถานการณ์สิงคโปร์ที่มีการล็อกดาวน์กันแล้วก็จะเริ่มกันวันที่16พฤษภาคมอาจจะยังคงต้องติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะมีการเปิดประเทศท่องเที่ยวกันด้วยนะคะกับฮ่องกงสักสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยแผนเดิมที่เขาเตรียมกันไว้ตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนกันไปก่อนด้วยนะคะโดยทางด้านของสิงคโปร์ค่ะมีการประกาศล็อกดาวน์กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ในส่วนของผู้ติดเชื้อของเขาหรือว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นเลยอาจจะต้องมีมาตรการนี้เข้ามาควบคุมการแพร่ระบาดด้วยค่ะโดยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์มีการประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้มงวดมากขึ้นนะคะซึ่งก็มีการเคยล็อกดาวน์กันไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี2563ค่ะโดยห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านต้องให้ขายอาหารแบบซื้อกลับบ้านหรือว่า delivery เท่านั้นห้ามชุมนุมเกิน2คนโดยทางรัฐบาลนะคะยังขอให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านด้วยหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ทราบแหล่งที่มาเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์รุนแรงจนไม่อาจควบคุมได้ค่ะโดยมาตรการเข้มงวดนี้นะคะจะมีผลบังคับใช้เกือบ1เดือนก็คือตั้งแต่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะได้สั่งลดจำนวนคนตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็โชว์รูมลดจำนวนพนักงานตามสถานที่ต่างๆให้ปฏิบัติงานในสถานที่นั้นได้ไม่เกิน 25% จากเดิม 50% และยังห้ามจัดงานแต่งงานกันด้วยการประชุมและการแสดงสดอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน100คนในกรณีที่มีการตรวจสอบก่อนเข้างานแต่หากไม่มีการตรวจสอบก่อนเข้างานอนุญาตให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน50คนค่ะโดยทางด้านของนายเอ็ดเวิร์ดเหยานะคะรัฐมนตรีการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงเขาออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้กันด้วยนะคะว่าแผนการดำเนินงานโครงการ Travel Bubble ของฮ่องกงสิงคโปร์ที่จะเปิดให้พลเมืองของทั้ง2ฝ่ายสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องกักตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะหลังผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสิงคโปร์ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลใจนะคะยิ่งไม่สามารถทราบต้นตอหรือว่าที่มาได้นะคะยิ่งต้องมีการควบคุมเป็นอย่างดีนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเราไปดูประเทศที่เขาประกาศความสำเร็จในการที่จะควบคุมโควิด-19 กันบ้างนะคะถือว่าเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยที่ประกาศความสำเร็จแล้วก็มีมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วที่พูดถึงนี้ก็คือทางด้านของนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของผู้นำนิวซีแลนด์นะคะนางจาซินดาอาร์เดนได้รับการยกย่องนะคะแล้วก็ประกาศขึ้นรั้งตำแหน่งติดทำเนียบสุดยอดผู้นำโลกในนิตยสาร Fortune ด้วยค่ะโดยทางด้านของนางจาซินดาอาร์เดนติดทำเนียบสุดยอดผู้นำโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune นะคะหลังจากที่แผนการในการระงับหรือว่าจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกส่งผลทำให้ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นมีจำนวนต่ำมากในนิวซีแลนด์พร้อมกันนี้นะปัจจุบันนะคะนิวซีแลนด์สามารถจัดการแข่งขันกีฬาหรือว่ากิจกรรมบันเทิงต่างๆได้ตามปกติท่ามกลางวิกฤตสุขภาพที่ทั่วโลกยังเผชิญกับโควิด-19 อยู่ต้องกักตัวในบ้านนะคะจึงได้รับการรั้งตำแหน่งขึ้นติดทำเนียบสุดยอดผู้นำโลกซึ่งมีทั้งความเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนอย่างจริงใจและนำพาประเทศไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนิวซีแลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จค่ะล่าสุดนะคะเปิด Travel Bubble ร่วมกับออสเตรเลียแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดแผนการบินระหว่างประเทศเพราะว่าโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประชาชนของประเทศนั้นล่าช้ากว่ากำหนดเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะฉีดให้ครบนะคะในสิ้นเดือนตุลาคมปรากฏว่าแผนการดังกล่าวเนี่ยต้องเลื่อนออกไปนะคะไปสิ้นสุดในสิ้นปีนี้ก็เลยส่งผลทำให้ทางด้านของสายการบิน Qantas Airways ค่ะต้องประกาศเลื่อนแผนการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศออกไปเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ทางด้านของนิวซีแลนด์ล่าสุดนั้นมีการระบุนะคะบอกว่าถ้าหากว่าพิจารณาต่อไปจากนี้เนี่ยเตรียมที่จะรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสนะคะเข้าสู่ประเทศโดยไม่ต้องกักตัวก็เป็นแผนการคล้ายๆกับออสเตรเลียแล้วค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อมโยงนะคะในพื้นที่นะคะในสิ่งแวดล้อมที่คล้ายๆกัน
ก็น่าจะมีโอกาสใกล้เคียงที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคือตอนนี้ประเทศไหนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรือว่าสถานการณ์มีการควบคุมได้คลี่คลายแล้วเราก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะประเทศไทยก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วด้วยขณะเดียวกันไต้หวันนะคะก็บอกว่ายังไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องมีการล็อกดาวน์หรือว่าประกาศมาตรการฉุกเฉินแม้ตัวเลขของเขาเนี่ยอาจจะยังคงไม่ลดลงนะคะเพราะว่าในขณะนี้เขาก็มองว่ายังสามารถควบคุมได้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันนะคะเขาออกมาบอกว่าในไม่ช้าไต้หวันอาจจะต้องมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์หรือว่าประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะว่าการระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านนายกรัฐมนตรีของเขาบอกว่ายังไม่จำเป็นต้องทำในเรื่องนั้นก็ได้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายซูเจิงชางนะคะนายกรัฐมนตรีของไต้หวันเขามีการเปิดเผยค่ะบอกว่าตอนนี้ไต้หวันยังไม่จำเป็นต้องยกระดับการเตือนโรคไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้โดยหากเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะถือว่ามีการประสบความสำเร็จแล้วก็มีประสบการณ์รวมไปถึงทรัพยากรที่ต่อสู้กับโรคระบาดได้ดีขึ้นกว่าเดิมและนับจากนี้ค่ะไต้หวันยังไม่เคยประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศถือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่สวนทางกับนายเฉินชิงซุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เขามีการเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะบอกว่าไต้หวันอาจยกระดับการเตือนโรคโควิด-19 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยอาจจะสั่งปิดร้านค้าบางแห่งสำหรับธุรกิจบางประเภทที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยคำพูดตรงนี้นะคะมีผลทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันร่วงลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะขณะที่ล่าสุดสำนักประธานาธิบดีไต้หวันมีการเปิดเผยว่าไต้หวันน่าจะเริ่มได้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่นำเข้าจากต่างประเทศหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปโดยไต้หวันนะคะก็กำลังพัฒนาผลิตวัคซีนอีก3ตัวด้วยโดยคาดว่าวัคซีนตัวแรกที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นจะใช้งานได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลไต้หวันเคยประกาศว่าไต้หวันจะนำเข้าจัดหาวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาและโมเดอร์นารวมกัน20ล้านโดสในฤดูร้อนนี้นะคะแต่จนถึงขนาดนี้ไต้หวันได้รับวัคซีนมาเพียง 315,000 โดสซึ่งเพียงพอกับประชาชนเพียง 1% จากประชากรทั้งหมดประมาณ 23.5 ล้านคนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตานะคะเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จในการจัดการกับโควิด-19แล้วก็สามารถฟื้นฟูให้เศรษฐกิจในพื้นที่นั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่ปรับตัวร่วงลงมาแรงๆนะคะและดูเหมือนว่าการฟื้นตัวนั้นจะยังไม่ได้เจอในอนาคตอันใกล้ค่ะหุ้นไทยที่อาจจะปรับตัวย่อลงแบบนี้นะคะหลายๆคนมองหาหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนได้นะคะวันนี้เรามีการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ผ่าน Market Today ที่มีการ Facebook Live กันผ่าน Facebook ของเราด้วยนะคะบอกว่าหุ้นในช่วงนี้เข้าไปลงทุนได้มีทั้งหุ้นดีแต่ต้องระวังหรือว่าหุ้นที่จะต้องเตรียมตัวฟื้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเรามองกรอบดัชนีไว้ที่เท่าไหร่หรอคะคุณกิตพลครับก็ลุ้นเลยนะครับว่าถ้าสามารถกลับไปอยู่เหนือ1,550ได้กรอบตัวนี้น่าจะมีการฟื้นตัวในกรอบ1,550ถึง1,580นะครับแต่ถ้าฟื้นไม่ได้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าความเสี่ยงในการที่ลงไปทดสอบในโซนแถว1,520ก็จะมีนะครับดังนั้นต้องบอกว่ากรอบแรงขึ้นไหวจะเป็น30จุดครับเพียงแต่เป็น30จุดที่เหนือ1,550หรือว่าเป็นระดับต่ำกว่าครับค่ะถ้าอย่างนั้นรูปแบบหรือว่าลักษณะการลงทุนของนักลงทุนในช่วงนี้ล่ะคะเราต้องมีการปรับรูปแบบยังไงลดพอร์ตลดหุ้นตัวไหนไปเพิ่มหุ้นตัวไหนได้บ้างไหมคะครับก็ต้องบอกว่าในภาพที่ยังจะมีทิศทางดีอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นการดีที่นักลงทุนเองอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะไม่รีบร้อนในการเพิ่มเท่าไหร่จนเกินไปเนี่ยก็คือในกลุ่มที่เกี่ยวพวกทางด้านสินค้าโภคภัณฑ์นะครับพลังงานปิโตรเคมีสินค้าเกษตรพวกนี้เพราะว่าในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรครับหลายตัวเลยผมคิดว่ายังมีทิศทางที่มันดีต่อเนื่องแต่ว่าเราจะเห็นว่าในระยะสั้นๆเนี่ยมันเริ่มมีแรงทางกำไรในหุ้นกลุ่มนี้ออกมาบ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือน่าสนใจก็จริงแต่ว่าก็อาจจะต้องประเมินแนวรับหรือว่าหาจุดซื้อที่มันเรียกว่ามีการบริหารความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับไล่เลยเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับพวกทางด้านอาหารนะครับก็ต้องบอกว่ายังน่าสนใจครับเพราะว่าผลที่ทางของฟู้ดอินเฟลชันที่เกิดขึ้นบนคือต้องบอกว่าเวลากลุ่มอาหารเนี่ยสิ่งที่ต้องดูก็คือดูสองเรื่องก็คือราคา
เนื้อสัตว์ไปได้ไหมกับสองก็คือต้นทุนมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเราเห็นว่าราคาเนื้อสัตว์ดีขึ้นแต่เผอิญว่าต้นทุนของอาหารสัตว์เองมันก็ขึ้นตามอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มหรือผลประกอบการหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ที่ดีทุกตัวหรือดีเป็นบางตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังค่อนข้างที่จะเห็นภาพดีอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอไปถึงรอยต่อช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไอ้กลุ่มไหนที่มันน่าจะเริ่มมาก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่เดิมเนี่ยมันโดนผลกระทบจากโควิดไปเยอะเนี่ยมันก็จะโดนกันทั้งแผงเลยแต่ว่าตอนเวลามันฟื้นมันก็จะมีสปีดของการฟื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรกที่ฟื้นมาแล้วน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นเยอะมากก็คือหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับนั่นของพวกการแพทย์นะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่โฟกัสลูกค้าที่เป็นคนไทยนะครับหรือยิ่งมีส่วนของลูกค้าที่เป็นพวกประกันสังคมด้วยโอ้ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผลประกอบการออกมาเติบโตต่อเนื่องดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้น่ากังวลเลยนะครับขณะเดียวกันพอจากนี้ไปหลังจากคุมการระบาดได้แล้วเริ่มเปิดเริ่มมีการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยไอ้กลุ่มพวกห้างสินค้าต่างๆนะครับก็จะเริ่มทยอยกลับมานะครับคอมเมอร์สเองนะครับก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเริ่มเห็นการค่อยๆทยอยฟื้นแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมอร์สตัวใหญ่ก็ยังต้องระวังครับเพราะว่าจะฟื้นได้จริงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังจากมาตรการภาครัฐหมดแล้วนะครับมาตรการภาครัฐมีพวกเราชนะนะครับมีการใช้เงินต่างๆผ่านโชว์หวยร้านค้าต่างๆเนี่ยซึ่งน่าจะหมดประมาณสักเดือน6เดือน7นอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีบางกลุ่มที่เป็นปัจจัยเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มประกันภัยครับในกลุ่มประกันภัยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่หลายคนก็ไม่ลังเลใจว่าเอ้ยตัวลงแล้วประกันเนี่ยจะขาดทุนจากการประกันไหมเพราะว่าคนติดโควิดเยอะรอบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่ใกล้เคียงเลยเมื่อสักครู่นี้คุณกิพลบอกว่าหุ้นที่กลุ่มที่เข้าไปลงทุนได้ดีแต่ต้องระวังก็อาจจะเป็นทั้งพลังงานปิโตรเคมีหรือว่าแม้แต่กลุ่มของอาหารที่น่าสนใจต้องดูแนวรับหาจุดซื้อด้วย มันมีตัวไหนบ้างไหมคะในกลุ่มเหล่านี้ที่ตอนนี้เข้าไปได้เลยอะค่ะถ้าเป็นตัวหุ้นพลังงานจริงแล้วต้องถือว่าในราคานี้นะครับปตท.ก็น่าจะน่าสนใจในเชิงของมูลค่าค่ะนะครับเพราะลูกปตท.เนี่ยไปกันครบหมดแล้วนะครับเหลือปตท.เองตัวแม่ที่ยังไม่มีใครพาไปเที่ยวนะครับก็ยังยืนอยู่ในจุดที่แกว่งตัวในโซนแถว40บาทบวกลบอยู่นะครับตรงนี้เราก็ประเมินเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่48บาทนะครับก็หวังว่าด้วยเวอร์ชันที่ราคาต้องมาเนี่ยเป็นตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับตัวที่2ต้องบอกว่าจะเป็นปิโตรเคมีซึ่งจริงแล้วปิโตรเคมีเนี่ยจะมีความน่าสนใจในระดับต้นๆเลยแล้วก็มากกว่ากลุ่มโรงกลั่นนะครับเพียงแต่ว่าปิโตรเคมีเนี่ยรอบนี้ก็เอาเปอร์ฟอร์มตลาดไปเยอะมากเพราะฉะนั้นพอจังหวะนี้ก็เลยเป็นจังหวะที่อาจจะมีความผันผวนหรือมีแถแรงทางกำไรออกมาบ้างนะครับก็เป็นโอกาสในการที่จะซื้อแต่ว่าต้องมาดูราคาหรือมาต่อราคากันนิดหน่อยซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยตัวที่ยังระกากอยู่นะครับก็จะเป็น IRPC นะครับซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าก็ลุ้นกับสัปดาห์นี้ยืน4บาทอยู่หรือเปล่าถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะมีดาวไซด์อีกประมาณ10สตางค์ก็คือ3บาท90นะครับท่านก็แปลว่าสำหรับตัวของท่าน IRPC นะครับถ้าต้นทุนของเราเนี่ยอยู่ในโซนแถว3บาท90ถึง4บาทโซนนี้เป็นโซนที่สบายใจไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็พยายามให้ต้นทุนอยู่ในโซนนั้นแล้วกันครับรายย่อยของธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อเช่าซื้อนะคะค่ะวันนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศมาตรการออกมาช่วยเหลือกันแล้วโดยจะเริ่มกันในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นรอบนี้ครอบคลุมสินเชื่อ4ประเภทค่ะก็คือบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเน้นการบรรเทาภาระหนี้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้นและจ่ายอัตราดอกเบี้ยลดลงสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์เพิ่มทางเลือกการพักชำระค่างวดและสำหรับลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้มีทางเลือกในการคืนรถ
ดยหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูลผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ได้ค่ะเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตรงนี้นะคะกำหนดแนวทางในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิมและปรับคิดวิธีและปรับวิธีการคิดดอกเบี้ยช่วงที่มีการพักบนค่างวดที่พักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงให้มีทางเลือกในการคืนรถค่ะโดยหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูลผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ได้รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันให้เพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนและให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันไดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ค่ะโดยลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเลยนะคะที่ต้องการจะใช้มาตรการต่างๆที่วันนี้มีการประกาศออกมาขอรับการช่วยเหลือกันได้นะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึง31ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งก็ผ่านช่องทางต่างๆของผู้ให้บริการทางด้านการเงินค่ะถือเป็นมาตรการนะคะที่ช่วยต่อสายป่านนะคะยืดระยะเวลาให้กับลูกหนี้ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ด้วยนะคะส่วนใครที่อาจจะยังไม่ได้สินเชื่อนะคะในการช่วยเหลือจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารออมสินนั้นมีการขยายสิทธิ์ในการขอสินเชื่อสู้โควิด-19 มาฝากกันค่ะโดยทางด้านของคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารอยู่ระหว่างเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ลงบนแอปพลิเคชัน MyMo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดจะขยายสิทธิ์เป็น2ล้านรายให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคม2564และขยายเพิ่มเป็น6ล้านรายทั่วประเทศภายในต้นสัปดาห์ถัดไปซึ่งจะเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิมผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 มาแล้วทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายและสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายมีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ได้อีกโดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดติดตามและกดเข้าแอปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งสนใจรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการนะคะติดต่อสอบถามกันได้ที่ GSB Contact Center หรือโทร1115หรือสอบถามได้ที่ Facebook ของ GSB Society ค่ะตอนนี้ครอบคลุมแล้วนะคะทั้งธนาคารเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงธนาคารพาณิชย์นะคะท่านใดหรือว่าลูกค้าของธนาคารใดที่รู้สึกว่าเริ่มสภาพคล่องถึงมือเดินไปพบธนาคารหรือว่าโทรไปสอบถามกันได้เลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ค่ะรายการของเรานะคะพยายามที่จะรวบรวมเอามาตรการความช่วยเหลือต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันมาติดตามการอัปเดตแบบนี้ได้นะคะเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ